สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนี่ค่ะวันนี้นะคะข้าพเจ้าจะมาชวนมาทานไอศกรีมค่ะนี่นะคะนี่ค่ะนี่นะคะไอศกรีมตัวนี้นะคะเขาทำเป็นแพ็กเกจจิ้งนะคะสัญลักษณ์ของโตเกียวโอลิมปิกนะคะของปีนี้นะคะ2020แต่ถ้าว่านี่ค่ะจะมาเล่าให้ฟังว่าข่าวคืบหน้านะคะของโตเกียวโอลิมปิกเนี่ยนะคะก็ญี่ปุ่นเขาก็คงจะจัดอ่ะนะคะแต่ว่าเขาก็ที่ฟังข่าวของณตอนนี้นะคะก็คือสรุปก็คือก็ไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนภายในประเทศเนี่ยนะคะสามารถดูได้นะคะแล้วก็น่าจะมีการการขัดแล้วก็มีการชมออนไลน์ด้วยนะคะนะคะนี่นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์นะคะของโตเกียวโอลิมปิก2020ค่ะนะคะคือจริงๆแล้วเขาก็ทำเป็นแพ็กเกจจิ้งหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมสินพวกสินค้าของที่ระลึกนะคะแล้วก็ขนมไอศกรีมแล้วก็หลายอย่างนะคะส่วนตัวนี้เช่นกันค่ะเป็นโปรดักต์ของเมจินะคะเมจิเขาก็ทำสินค้าหลายสินค้าบริโภคหลายๆอย่างนะคะรวมทั้งนมไอศกรีมโยเกิร์ตนะคะวันนี้นะคะที่ข้าพเจ้านะคะอยากจะมาลองทานนะคะนี่ตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็คือถ้าเป็นตัวนี้นะคะเขียนว่าฮักคือโตนะคะโยเกิร์ตอาจินะคะนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นตัวนี้นะคะก็คือเป็นรสลูกพีชสีขาวนะคะตัวนี้ก็เป็นรสโยเกิร์ตนะคะแต่ครั้งนี้ตัวนี้ฮักคือโตก็คือลูกพีชสีขาวนะคะคือโมโมนะคะก็เป็นรสโยเกิร์ตลูกพีชนะคะนี่นะคะไม่ใช่รสสตรอเบอรี่นะคะเป็นรสนะคะโยเกิร์ตลูกโยเกิร์ตพีชลูกพีชที่สีขาวนะคะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เขียนว่าเอเอเซลูซูเปอร์คัพโปนะคะเป็นคัพอย่างนี้ค่ะเป็นไอศกรีมถ้วยใหญ่นะคะของเมจิค่ะมาแล้วแกะลองทานเลยค่ะนี่ค่ะอย่างฟอสเซนอยู่นะคะนี่นะคะรูปลักษณ์นะคะถ้วยนี้ก็น่าจะประมาณอยู่ในงบร้อยไม่เกิดร้อยเยนนิดหน่อยเลยค่ะน่าจะประมาณนี้นะคะร้อยเยนนิดๆร้อยเยนกว่านะคะร้อยเยนนิดๆเนี่ยค่ะนะคะค่ะทาราลี่ก็นี่นะคะ294นะคะนี่ค่ะมาแล้วเก็บทานเลยถือแกะมือเดียวจึงนี่ค่ะสีเขาก็จะออกเป็นสีชมพูอ่อนๆ นะคะสีอันจริงๆนะคะสีชมพูอ่อนๆ นะคะนะคะแต่งสีนะคะตักมานะคะจะเป็นเหมือนกับโคลินะคะเป็นน้ำแข็งจะเยอะนะคะน้ำแข็งนะคะมีความรู้สึกเป็นน้ำแข็งเยอะๆอร่อยค่ะมีความรู้สึกนะคะรสชาติของของโมโมนะคะหอมหวานอ่อนๆ นะคะแบบกลิ่นเนี่ยเวลาทานเนี่ยนะคะเวลาดมเนี่ยจะไม่กลิ่นจะไม่ได้กลิ่นนะคะแต่ว่าพอทานเข้าไปแตะลิ้นนะคะกลิ่นมันจะมีความหวานหอมอ่อนๆของลูกพีชนะคะแล้วก็บวกกับเป็นน้ำแข็งกลิ่นน้ำแข็งนิดๆนะคะก็เลยให้รสชาติอ่อนๆดีค่ะอร่อยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะตัวนี้เลยค่ะเอาไว้ทานเล่นค่ะตัวนี้นะคะนะคะตัวนี้นะคะเป็น
นะคะค่ะขอทานต่อนะคะสวัสดีค่ะ